คะวันนี้เราก็จะทำแพทเทิร์นนี้ให้ดูนะคะแพทเทิร์นนี้ก็เป็นวิธีถักการถักง่ายๆเลยนะคะก็เราจะสมมติว่าตรงนี้เป็นแถวแรกนะคะก็คือเราถักโซ่มานะคะความยาวก็ตามที่เราต้องการนะคะนี่เราก็จะได้ลักษณะนี้เป็นรอแนวหัวใจแบบนี้นะคะทีนี้ตรงนี้นะคะเราจะมาเริ่มนะนี่เป็นโซ่แบบนี้นะคะเราก็พันหัวเข็ม1ครั้งแบบนี้นะคะจากนั้นลงมาแค่เส้นหลังเส้นเดียวนะคะแบบนี้นะคะถอดดึงขึ้นมาแบบนี้นะคะเราจะได้3เส้น1 2 3แบบนี้นะคะแล้วถอดออกมานะคะก็จะเป็นลักษณะนี้อันนี้นับ1นะคะเราก็ทำเหมือนเดิมพันหัวเข็ม1ครั้งลงมาหลักแรกลงมาด้านบนแบบนี้นะคะแล้วก็จากนั้นก็บิดข้อมือนิดนึงนะคะบิดข้อมือนิดนึงนี่นะคะถ้าใครถักแบบนี้นะคะใครจับแบบนี้นะก็ประมาณนี้ลงอย่างนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวไหมขึ้นมาแบบนี้นะคะดึงขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วค่อยๆดึงเขาออกมาไม่ค่อยถนัดนะคะนี่นะคะดึงเขาออกมาแบบนี้เหมือนกันนะคะถ้าใครตักจับแบบนี้นะค่ะเราก็จะได้ลักษณะนี้นะคะเห็นไหมค่ะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ